ันนี้ลง BTS สถานีปากน้ำไปเที่ยวงานเจดีย์กันเพื่อนๆมาถึงถ้าเห็นหอชมเมืองสมุทรปราการแบบนี้มาถูกแล้วจ้าลงไปข้างล่างแล้วใช้ทางออกที่4กับ6ได้เลยเดินมาตามสกายวอล์กนี้จนสุดทางก็จะถึงทางเข้างานพอดีงานเจดีย์นี่ถือว่าเป็นงานใหญ่ของชาวสมุทรปราการเลยนะจะจัดปีละครั้งช่วงปลายปีเนี่ยแหละเป็นฟีลงานวัดซึ่งคนจะเยอะมากตอนกลางคืนวันนี้เราเลยมาสำรวจกันตอนบ่ายๆก่อนของกินน่ากินเยอะมากๆบางร้านก็ทำสดๆกันไปเลยแต่ละร้านเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเรียกลูกค้ากันแบบคึกคักสุดๆงานนี้ไม่ได้มีขายแค่ของกินนะทุกคนมีพวกเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ต่างๆกระจุกกระจิกให้เลือกซื้อกันเต็มไปหมดใครอยากซื้อของเข้าบ้านต้องมาเอาจริงโซนเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ไม่น้อยหน้าปาป่งบิงโกอะไรมีหมดของรางวัลล่อตาล่อใจมากตุ๊กตาน่ารักโคตรเห็นมีพวกชิงช้าสวรรค์รถบัมมอไซไต่ถังให้ดูด้วยนะน่าจะเปิดตอนกลางคืนอันนี้เกมจับไข่คิดถึงมากลืมบอกไปว่างานนี้จัดถึงวันที่14พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะจัดเต็ม12วัน12คืนกันไปเลยแนะนำว่าให้มารถไฟฟ้าดีกว่าเพื่อความสะดวกในการเดินทางเพราะว่านี่ขนาดไปตอนบ่ายรถยังค่อนข้างติดเลยส่วนสายกินอย่างเราก็จะโฟกัสไปที่ของกินก่อนเพราะฉะนั้นคลิปนี้เพื่อนๆจะได้เอนจอยกับร้านอาหารที่มาออกงานนี้จุกๆกันไปเลยจ้าอาจจะเก็บมาไม่ครบทุกร้านนะเพราะว่าบางร้านเขายังตั้งของอยู่เลยเราอาจจะมาเร็วไปหน่อยพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยThank you.
Thank you.